นี่ทีมเก็บไข่เก็บไข่ไก่นะคะถ้าหยิบจากตรงที่กบเลยอ่ะขอเก็บได้ไหมคะให้เก็บไหมคะเดี๋ยวจะออกมาก่อนไหมคะเอาไงพี่สู้ไม่สู้เลยสู้มามีบ้างดีกว่ามาแล้วถ้าเกิดว่าจิกอ่ะไม่จิกหรอกเซ็กซี่เซ็กซี่ดูข้างหลังนะคะทุกคนชุลมุนชุลมุนดูหน้ามาลินว้าโอ้โหเราจะได้กินพิซซ่ารสชาโคหรือเปล่านี่มีกล่องด้วยเว้ยเอากับมันเด้มีกล่องพิซซ่าเป็นของตัวเองมาแล้วค่ะเจ้าของบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนารินกินนมอยู่ชิมค่ะชิมโอ้ชิมข้าวโพดอร่อยไหมฮัลโหลนี่มาเตรียมแป้งเตรียมผักกินได้เลยเหรอกินได้แต่อุ่นนี่ผสมแป้งเองนะเนี่ยโปรเกเซียที่เรานั่งทำแป้งเมื่อวานโกไข่ไก่โกมันเป็นยังไงนะครับจะไข่ไก่ตัวเมียพูดไปเลยมันก็ต้องไก่ตัวเมียแหละไข่ไก่ต้องพูดได้เลยเหรอไข่ไก่มาจากไก่ตัวเมียใช่แล้วไข่ไก่ไปขอเป็นมาบอกขอเห็นไปผลว่าไรวัวสาวอะไรมันแพ้แฮมชิ้นต่อชิ้นเลยนะเนี่ยค่าปฏิจะแพงกว่าแฮมไหมเนี่ยเขียวคำแรกยังไม่หมดปากนะเบิ้ลขอเป็นคำแล้วนะอร่อยแล้วแต่ขนมปังที่มีกลิ่นโอลีฟออยล์มันก็มีความเค็มของแฮมอันนี้นี่ทีมเก็บไข่เก็บไข่ไก่นะคะไก่ออร์แกนิกไก่ออร์แกนิกกินถังเช่าด้วยนี่คือบ้านโกปลูกไว้ให้หมาแล้วยินเสียงหมาเหมือนหมาพันบางแก้วนะคะดุด้วยเห่าแบบว่าตลอดทางเห็นเงียบๆเลยเห่าไม่หยุดเลยนะนั่นน่ะสินี่ดูบ้านมีเพลเอเรียให้หมาด้วยเราต้องเข้าไปแย่งไข่จากแม่ไก่มาเลยเหรอเขาน่าจะไข่ทิ้งๆไว้นะมันเป็นไก่ไข่คือไข่พวกนี้มันไม่น่าจะเป็นไข่ที่ไม่ได้ผสมนะใช่ไม่มีตัวแต่เขาปล่อยฟรีเรนจ์ให้หากินตามธรรมชาติไก่ก็จะแบบออร์แกนิกออร์แกนิกมากไร้สารนะคะภารกิจเยอะมากเลยอ่ะเก็บไข่เสร็จเดี๋ยวจะมาเรียนในโรงงานเดี๋ยวเราขึ้นรถเลยแล้วก็ไปเก็บแม่ก่อนเดี๋ยวผมไปเตรียมไข่พร้อมหรือยังพร้อมที่สุดพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะได้ไข่กี่ฟองจะได้ไข่หรือเปล่าเราจะมีไข่ให้เก็บไหมเก็บเลยเขาจะมานอนไข่ตรงเนี้ยนี่คือไข่เขายังร้อนๆอยู่เลยอังหน้ามันอังตาพี่เนี่ยตาชอบเก็บอันนี้ทางลัดนี่เก็บก่อนเลยหนึ่งเซนลองทำดิตอนแรกเราตั้งใจว่าถ้าเราจะมาปลูกบ้านขนาดใหญ่เราอยากปลูกผักเลี้ยงไก่กินไข่อะไรเงี้ยเนาะให้มันแบบอยู่ได้ด้วยในฟาร์มของเราเองหรืออีกวิธีหนึ่งให้โกงกับอายุเลี้ยงแล้วเราก็มาขอเก็บไข่หยุดได้แล้วเหรอคะเขาจะว่าไหมเนี่ยคนขอไข่หน่อยนะกัดในเลี้ยงกันแค่พี่เป็นคนหยิบสองต้นหยิบได้จริงเหรอประยูนจริงจากที่เขานั่งกกอยู่เนี่ยหรอได้เนี่ยถ้าหยิบจากตรงที่กกเลยอ่ะจริงเปล่าจริงเปล่าน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยขอเก็บไข่หน่อยนะครับจะโดนกัดไหมเนี่ยจะโดนจิกไหมเนี่ยอ่อนวอนอ่อนวอนเสียวไส้เหมือนกันนะเนี่ยจะให้ไปหยิ
บใต้ท้องเลยก็แอบดูอะไรอยู่ขอเก็บได้ไหมคะให้เก็บไหมคะเดี๋ยวจะออกมาก่อนไหมคะเอาไงพี่สู้ไม่สู้เลยสู้มามีบ้างดีกว่ามาแล้วถ้าเกิดว่าจิกอะไม่จิกหรอกเขาต้องออกไปให้อ่ะโอ้ยทำไมน่ารักจังเลยอ่ะไม่กล้าเก็บเลยเนี่ยใจดีมากเห็นเรากลัวไม่กล้าหยิบสักทีฉันออกให้ก็ได้ค่ะอุ่นๆอยู่เลยอ่ะจริงป้าใช่ออุ่นจริงแม่นี่แล้วเขาบอกออกทุกวันด้วยนะด้วยความที่มันแบบธรรมชาติอ่ะฟองก็เล็กยิ่วเลยแค่นี้เองแล้วเทียบกับอันนี้นะอายุนขาไข่สมมติว่าเราไม่ได้เก็บอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ได้นานไหมคะเป็นเดือนเลยครับแต่ห้ามล้างห้ามโดนน้ำทีนี้มันก็คลอดไข่ออกทุกวันทุกวันทุกวันนี้เลยเนี่ยใช่ก็วันนึงก็จะได้ถั่วเฉลี่ยนะ 60% ก็ประมาณ30ฟองอยู่ได้สบายเลยอ่ะแม่ซูซี่แม่ซูซี่แม่ซูซี่จะไปไหนแม่ซูซี่ได้ฝากไข่ไว้กับเราแล้วนะคะฟองนี้ภารกิจเก็บไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสียมาเลี้ยงไข่ไข่ขายแล้วเนี่ยมาลินบักป้าไข่มาฝากมาลินยังกินไม่ได้เลยเดี๋ยวแม่กินเผื่อเดี๋ยวแม่กินเผื่อเหมือนเดิมระหว่างที่ทำอยู่ตรงนี้ตกทานินให้กำลังใจด้วยในห้องน้ำให้เพราะในห้องน้ำมันร้อนเลยคุณภรรยาอยากให้มารินแช่น้ำนานเลยอะมารินกว่าจะได้ลงน้ำเนี่ยกว่าน้ำจะเต็มอันนี้ต้องกรองด้วยเพราะนี่เป็นน้ำบาดาลแล้วมันมีตะกอนที่กรองแบบแมนนวลที่กรองแมนนวลไม่เคยลงอันนี้เลยนะเนี่ยนี่คือเพิ่งแบบสอยมาแต่เขาชอบเล่นน้ำ A few moments later มารินไปเดี๋ยวมาค่ะใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกไม่คิดว่ามันจะใช้เวลานานในการเป็นน้ำอยู่นะเนี่ยอีกทางไกลทำแล้วไม่เย็นไม่อุ่นโอ้มาแล้วเซ็กซี่เซ็กซี่ดูข้างหลังนะคะมารินค่ะพร้อมลงน้ำไหมคะมอบมงมอบมงมงลงที่มารินนะคะทุกคนชุลมุนชุลมุนมารินงงเลยใส่แล้วมันแค่นี้ก็ได้ลงมาเลยลงแล้วลงแล้วมารินกลัวไหมไม่นะดูหน้ามารินเจือนงงงงยิ้มเจือนงงงงขาถึงได้นะยิ้มหน่อยมารินยิ้มหน่อยดูตัวสิเป็นเกล็ดใช่ไหมคะดูขาขึ้นมาเป็นนางเงือกเหรอคะสนุกไหมสบายไหมคะหนูชอบว่ายน้ำอ่ะเราเคยเล่นนี่คือครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกแบบนี้เลยเหรออืมดีจังเลยดูสิสนุกเลยอ่ะเดี๋ยวลงไปเล่นด้วยคนนะคุณคุณลงไปเล่นด้วยคนนะอะไรนะบินแล้วไปดูลาบยกขาแล้วนะสะแค่ไปนิดเลยว่าไปไหนไม่ได้เลยไว้คุณกุ้งต้องเล่นน้ำคลองอ่ะไม่ได้เล่นแบบนี้ชามีน้ำอุ่นด้วยมาลินโอ้โหนี่ยังว่ายน้ำอยู่นะจ๊ะยังอยากว่ายน้ำอยู่เลยว่ายน้ำเสร็จแล้วนะคะก่อนจะออกไปเล่นข้างนอกนะคะตอนนี้มืดแล้วนะคะจะต้องทาโลชั่นกันยุงก่อนนะคะเพราะว่าโลชั่นกันยุงเนี่ยจะช่วยปกป้องมาลินจากยุงร้ายนะไม่จะโดนยุงกัดด้วยนะคะยุงเขาใหญ่เนี่ยยุงเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ยุงเนี่ยเป็นอันตรายต่อลูกนอนนะคะลูกนอนไม่สามารถปัดยุงได้เองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทาโลชั่นปกป้องยุงให้ก่อนนะอยากจะขอแนะนำไวท์ทาเพลวันนี้นะคะก็จะเป็นโลชั่นกันยุงสำหรับเบบี้เลยปราศจากสารเคมีนะคะแล้วก็เป็นออร์แกนิกด้วยค่ะได้รับการรับรองจาก USDA นะคะจากอเมริกานะคะจะเป็นโลชั่นเนื้อแบบนี้บางเบาแล้วก็เปลี่ยนง่ายด้วยมาทาโลชั่นกันค่ะพร้อมออกไปเล่นหรือยังคะเดี๋ยวทาโลชั่นก่อนนะจะได้ไม่ต้องกลัวยุงแล้วไงนั่นๆๆๆโลชั่นกันยุงนะคะยุงที่นี่ดุมากเลยนะกัดทะลุเสื้อเลยนะมาลินรู้ไหมคะทาไล่ยุงก่อนค่ะไม่มีกลิ่นฉุนนะคะแล้วก็สบายผิวถนอมผิวแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยค่ะหอมนะคะกลิ่นจะเป็นกลิ่นตะไคร้หอมนะคะผสมกับลาเวนเดอร์ค่ะจะเป็นกลิ่นอ่อนๆอ่อนโยนต่อผิวลูกน้อยนะคะปลอบปลั้งมากเลยด้วยค่ะ
ยุงจะไม่กัดได้ไงแม่ยังอยากกัดเลยเนี่ยจ้ำม่ำแบบนี้โอ้โหกัดตัวเลยเสร็จกลับตัวพร้อมได้แล้วค่ะฮัลโหลจังเลยจริงจังเออบอดเป็นตัวเรื่องจริงจังขอให้บอกพี่พิมมาตั้งแต่กี่โมงมาตั้งแต่ไม่จำไม่ได้นี่มียูทูบเบอร์อีกหนึ่งคนจะทำฮอลแลนด์เดซซอสไว้ทานคู่กับปลาเทอร์บอดแล้วได้ใช้ไข่จากที่เราเก็บตะกี้นี้จริงเปล่าใช่ใช้ไข่แดงจริงกับเลมอนต้องทำเหมือนไม่เหนื่อยใช่ไหมแต่ตอนนี้เมื่อยมากช่วยเชฟเคลียร์พื้นที่ตัดต้นไม้ทิ้งเลยนะครับตัดทิ้งไปเลยว้าวมันคุ้มแล้วไม่ไปคุยกับปลาปลาอุณหภูมิมีตัวช่วยมีตัวช่วยเอาโอ้โหนี่ปลาอะไรปลาบูมันคือเนื้อส่วนไหนนะริบไฮแล้วแยกริบแคปกับแยกส่วนเนื้อปกติเหรอริบแคปอร่อยมากเลยอ่ะยุงคือนี่กินข้าวต้มปลาอยู่เนี่ยข้าวต้มปลาข้าวต้มซีฟู้ดแล้วก็ปลาหมึกอร่อยมั้ยฮะมีฝีมือแม่กาอร่อยมากอร่อยมากนี่อะไรอ่ะสปินแดชผัดครับเป็นไงฮะเป็นไงฮะอร่อยมากโอ้โหชิมตั้งนานเดี๋ยวจะพูดอะไรเยอะกว่านี้ต้องยอมรับว่าน้องชายเป็นคนมีฝีมือเนี่ยคู่คู่เลยแล้วเล่าล่ะไม่มีเป็นหน้าที่กินสายกินสายกินคารินยังไม่อยากตื่นเหรอออกกำลังยามเช้าลูกอุ้ยตกใจตกใจโอ้โหเข้าครัวทุกวันเลยว่ะนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือพีชกระป๋องไม่รู้จะบอกอะไรแล้วก็ทำแพนเค้กนี่พี่มุ้งมาทำพิซซ่าแล้วไทยทำแพนเค้กใช่ว้าววันนี้เราทำพิซซ่าเรานะคะคือส่วนของหน้าพิซซ่าเพราะว่าแป้งอ่ะก็คือทำมาตั้งแต่คืนแรกแล้วตอนนี้เราก็รออบโรยหน้าทำกินค่ะจริงเป็นเชฟที่ดีสุดเลยสบายสุดเลยไม่ต้องทำอะไรหรอกไม่ต้องทำรอกินอย่างเดียวมารินมันบัสโกราแอนด์ราวมารินมองกุ้งกุ้งเขาอยากจะเล่นกับกุ้งกุ้งกุ้งรักหนูจังเลยเอานมไหมนมเลยเนี่ยหรือเอานมนมมิวไปตีให้เป็นโฟมไหมแล้วเปลี่ยนแบบลองให้เท็กซ์เจอร์ใหม่ผมใช้ไอ้นี่ด้วยนะไบโอฟิลด้วยนะนี่เขาไว้ใช้ในโรงไฟฟ้านะวูดชิปอัดเม็ดเนี่ยนึกว่าอาหารปลาเนื้อกุ้งขี้กระต่ายเป็นผมนะครับผมกดพิซซ่าโทรศัพท์แล้วครับมาลินแอบดูมันนุ่มมากเลยอ่ะเล่นไหมก็อยากดูแต่เดี๋ยวจะยิ่งทำให้เสียเวลานี่แพนเค้กฝีมือไทยนะคะทั้งหมดเป็นพีชรสชาติเป็นไงคะไม่นิดนึงค่ะนี่ตื่นไม่ไม่นิดนึงมีเอาใช่เลยนะนี่เวลาน้อยยังฮาบฮาบอีกนะนี่แข่งกับเวลามากนะเรื่องของเรื่องคือผมต้องไปประชุมเราก็เลยต้องรีบนะคะไปตามเลยตามเลยว้าไปรุนแรงมากเลยเดี๋ยวนาทีนึงต้องกลับด้านแล้วพิซซ่ามันกลับด้านได้ด้วยเหรอวะไปไงเอาแบบอ๋อหรือว่ากลับด้านโอ้โหโอ้โหเราจะได้กินพิซซ่ารสชาโคหรือเปล่าฟังไปมีคนหวานมากมากเลยอ่ะนี่มีกล่องด้วยเว้ยเอากับมันเด้มีกล่องพิซซ่าเป็นของตัวเอง One for the road อ่ะพกไปกินบนรถได้เดือดฮาร์ปเดือดฮาร์ปเอาไปตัดก่อนยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินโอ้ที่ตัดก็มาขอบไม่ต้องไปกินนะเอาออกเองนะนี่เดี๋ยวจะกลับไปกินบนรถเลยใช่ไหมครับกินนี่ก็ได้แล้วก็ไปล้างมือไปลุยแล้วเราก็กินเหลือแค่นี้แล้วอ่ะข้ามมาแป้งอะไรเอ็มวางพวก
ดีมากเลยแป้งแบบนุ่มแล้วก็กรอบนอกนุ่มหน่อยมากอันนี้หน้าตาดีตื่นมากเลยค่ะนอนนานมากๆค่ะตอนไปก็นอนหลับหรือตอนกลับก็นอนหลับหรือเลยใช่ไหมคะหายไปกลับบ้านแล้วค่ะละมุนมากเลยรีบมากกินฟ้าแล้วก็นั่งรีบกลับมาใช่นี่กำลังทำอะไรคะหอมนมให้มาลินหอมนมให้มาลินค่ะมาลินขิวแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทริปนี้ทริปนี้ครับเราอยากปลูกบ้านเองสักพักแล้วแหละเดี๋ยวลองมาดูนะว่าสุดท้ายจะเอาไหมกับมาลินก็มาเล็งเนาะคราวนี้มาแบบดูพื้นที่ว่าแบบเป็นยังไงดูบรรยากาศมาใช้เวลากับบ้านโกที่เขามีบ้านอยู่ที่นี่เรารู้สึกว่าแบบมันดีแล้วพอแบบมีลูกมีแฟมิลี่อะไรเงี้ยแล้วแบบมาทำกิจกรรมร่วมกันมันก็สนุกดีสนุกใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะปลูกแล้วเนาะน่าจะปลูกแล้วขอบคุณที่ติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายจบทริปด้วยแบบเสียงเบามากประมาณคอนเทนต์ก็ละ